วิทยาลัยการอาชีพสังขะมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีความรู้มีมาตรฐานมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมบริการชุมชนส่งเสริมภูมิปัญญาบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยมุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมให้เป็นเยาวชนที่ดีในการสร้างชาติตามนโยบายการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการศึกษาสร้างคนอาชีวะสร้างชาติวิทยาลัยการอาชีพสังขะตั้งอยู่บ้านเลขที่49หมู่7ถนนโชคชัยเดชอุดมตำบลบ้านชกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ทั้งหมด100ไร่ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่30พฤษภาคม2538วิสัยทัศน์พัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีความรู้มีมาตรฐานมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมบริการชุมชนส่งเสริมภูมิปัญญาบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงปรัชญาวิชาการดีมีวินัยใฝ่ศึกษาพัฒนาสังคมเอกลักษณ์พอเพียงเรียนรู้คู่การปฏิบัติอัตลักษณ์บริการวิชาชีพสู่สังคมปัจจุบันบริหารงานโดยนางแสงดาวศรีจันเวียงผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะนายคมชาญคมพิษบำเพ็ญรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางมยุรีบุญเยี่ยมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวพิชญานินรองเมืองรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางดวงกมลสุนทรพินิจรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีบุคลากรทั้งหมด82คนวิทยาลัยการอาชีพสังขะได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.เปิดทำการสอนจำนวน7สาขาวิชาได้แก่ 1. สาขาวิชาการบัญชี 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. สาขาวิชาช่างยนต์ 4. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 5. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 6. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะเกียรติประวัติของสถานศึกษาสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2561รางวัลสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำยอดเยี่ยมปีการศึกษา2562รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดกลางอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2562ด้านอาคารสถานที่ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ดังนี้ปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการต้นแบบ IoT สากล 4.0 ปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่มตราน้ำใจปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์ซ่อมแซมโรงจอดรถของนักเรียนนักศึกษาซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมภายในวิทยาลัยด้านวิชาการชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2563ประเภทที่9สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์มินิสมาร์ทฟาร์มชื่อผลงาน SK Smart Farm 4.0 เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันทักษะงานวัดละเอียดปวช.ในการประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อมปวช.ในการประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2563ได้แก่เชียงคหัตถศิลป์เป็นการนำรังไหมมาทำเป็นของที่ระลึกกระเป๋าสรินอริยธรรม3เผ่าพันธุ์รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2563ได้แก่ฮิวมัสปรับสภาพดินเครื่องนับจำนวนผู้เข้าใช้งานห้องแจ้งเตือนผ่านไลน์รางวัลระดับเหรียญทองแดงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2563ได้แก่เครื่องวัดอุณหภูมิแบบทูอินวันน้ำยาพ่นยุงกลิ่นสมุนไพรเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติคราดตากข้าวเปลือกแบบบายเฮดหน้ากากช่วยการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยินสบู่แผ่นป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรียอุปกรณ์ช่วยลดอัตราการใช้พลังงานมอเตอร์ปั๊มน้ำด้านการมีส่วนร่วมและบริการชุมชนสถานศึกษามีโครงการกิจกรรมในการบริการชุมชนการบริการวิชาการวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมได้แก่โครงการอาชีวบริการโครงการอาชีวพัฒนาโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิตเซ็นเตอร์กิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยในปี2563สถานศึกษาได้รับมอบหมายจากอำเภอสังขะในการควบคุมและฝึกซ้อมนางรำในพิธีรำบวงสรวงรำลึกพระยาสังขบุรีศรีนครอาจักรจากอดีตจนถึงปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพสังขะได้สร้างเกียรติประวัติและทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนสังคมและมุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ